ขนมปัง300กรัมน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชายีสต์1ช้อนชาครึ่งแล้วก็นมอุ่นและมาการีนหรือเนยก็ได้ขั้นตอนการผสมยีสต์1ช้อนชาครึ่งวอร์มมิลค์หรือนมอุ่นๆ นะฮะลงไปน้ำตาลทรายใส่ไข่ลงไป1ฟองก็มีลงไปอันนี้จะประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมานวดแป้งนี่ก็คือวิธีการนวดแป้งจากเมื่อกี้ที่ใส่มาการีนลงไปแล้วก็ให้ค่อยเบาๆมือหน่อยให้แป้งมันรู้สึกนุ่มแบบเนี้ยนะแล้วก็นวดไปอย่างเงี้ยประมาณสัก10นาทีก็จะมีแป้งนวลช่วยด้วย นวดในนี้เลยนวดไปสักพักนึงแล้วก็อาจจะแบ่งไปนวดบนโต๊ะด้วยก็ได้หรือจะนวดในเนี้ยเพราะเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้แป้งที่ได้ต้องลักษณะยืดหยุ่นแบบนี้เนี่ยวิธีนวดแป้งคือพอจับแป้งเงี้ยพับมาอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้มือปั้นกำปั้นแล้วก็ดันแป้งแบบจะเย็นๆนิดนึงแล้วก็ถ้าแป้งมันติดก็อย่าใช้แป้งนวลจำนวนมากนะเอาแค่แบบพอเหมาะแล้วก็นวดใช้มือเนี่ยทำเหมือนอย่างที่เห็นนี่แหละเบาๆนะเนี่ยคือเริ่มจะได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะพักแป้งไว้ด้วยก็หลังจากที่นวดอยู่ในถ้วยนะก็เอาแค่เขามากลิ้งบนโต๊ะแบบเนี้ยเขาจะไม่ติดโต๊ะนะแล้วเดี๋ยวเราจะพักแป้งเขามาใส่ในนี้ทาด้วยมาการีนหรือเนยก็ได้ทาไปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ปิดด้วยพลาสติกเนี่ยขนมปังที่ตะกี้เราเอามานวดใช่ไหมตอนนี้เราก็จะมาแบ่งแป้งสำหรับที่จะขึ้นรูปแล้วแป้งเรามาแบ่งเป็น2ส่วนแล้วก็เอาส่วนที่เราแบ่งไว้1ส่วนนี้มาแบ่งให้ได้5ก้อนนะนี่ก็ห่อเป็นรูปร่างต่างๆครับแบบให้มีขอบซ้อนกันอันนี้แบบม้วนเกลียวอันนี้พับเป็นถักเปียแล้วก็เอาเป็นหุ้มธรรมดาแล้วก็ตัดแป้งแป้งขนมปังอีกส่วนหนึ่งที่เราแบ่งไว้เราก็เอามาคลึงให้เป็นแผ่นแบบนี้แล้วเราก็จะห่อด้วยไก่หยองแล้วก็ทาด้วยมายองเนสหรือทาครีมสลัดก็ได้แล้วแต่จะชอบแล้วก็ใส่ไปทีละอย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆม้วนเพราะเดี๋ยวมันจะแฉะหน่อยนึงเราก็หยิบไก่หยองมาเดี๋ยวเราจะม้วนเดี๋ยวเราจะมาม้วนแล้วนะคะมือก็อย่าให้เลอะพวกซอสกับ
ไอ้ไก่หยองที่เราก็พับไปอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำส่วนที่เราจะพับต่อทำไปทีละนิดแบบนี้ดีกว่าจะได้ไม่แป้งจะได้ไม่เสียแล้วก็ไก่หยองชอบมากเราม้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดหัวท้ายแล้วเดี๋ยวเราเอามาใส่ลงในพิมพ์ที่เราทาเนยหรือมาการีนไว้พอเราเอาใส่แล้วก็จะเอามือกดแป้งแบบนี้นะแล้วก็เอานิ้วจับมันแล้วก็รอให้มันขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยอบก็เรียบร้อยละเดี๋ยวจะเอามีดมาหั่นเฉลียงก็ได้จะได้เห็นไส้ข้างในเวลาเราก็ทาไข่ไก่แล้วก็เอาเข้าไปอบไอ้ตัวอบนี่มันเล็กใช่ไหมเราก็จะต้องใช้ความร้อนให้มันเบาลงเพราะตัวนี้มันจะฟูได้มาแล้วขนมปังไส้ไก่ยองอันนี้ตอนที่เราอบเราใช้เป็นไฟล่างอย่างเดียวไฟอบขนมใช้ไฟเบามากประมาณความร้อนของพีทอยู่ที่160 170องศาเริ่มม้วนแล้วนะเวลาเราม้วนตรงนี้มันก็จะผักไส้ออกไปโดนขอบขนมปังนะเราต้องกดเบาๆน้ำหนักได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราก็ปิดหัวท้าย